วันนี้พี่เอกนัดทุกคนว่าจะไปกินหมูกระทะกันนะพี่ฝนจริงเหรอนัดจะไปกินหมูกระทะที่ไหนอ่ะหมูกระทะที่ฟาร์มของอาจารย์ว่าเหมียวอ๋อดีจังเลยพี่ฝนไปด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยดีกว่านะทุกคนนะไปเลยไปเลยบู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 บอก็อยากกินหมูกระทะเหมือนกันหรอเจ้าบอบอกว่าจะกินให้ถึงตอนเย็นเลยกินให้ถึงตอนเย็นเลยงั้นเหรอเดี๋ยวก็ปวดท้องอ่ะพอดีนี่เดี๋ยวแวะรับเจ๊คนสวยกับผอ.ก่อนนะพี่ฝนนะแวะรับก็ดีเหมือนกันล่ะเข้าไปไหนแล้วอ่ะฮะใช่เขาหายไปไหนกันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่โรงเรียนแล้วละมั้งจริงด้วยนะอ่ะนั่นไงอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยว้าดีจังเลยงั้นเอาอย่างนี้เราชวนทั้งสองคนเลยดีกว่าโอ้นั่นไงเด็กๆเขาแวะมาแล้วนะครับวันนี้เราได้กินหมูกระทะกันแล้วนะครับจริงหรอค่ะจะได้กินหมูกระทะกันจริงๆใช่หรือเปล่ามาทางนี้แล้วพี่ฝนมาแล้วมาแล้วผอ.ครับเจ๊คนสวยครับวันนี้เราไปกินหมูกระทะกันนะกินหมูกระทะอ๋อได้เลยจ้าฉันรอคำนี้มาตั้งนานแล้วโอ้กินได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าวันนี้หัวหน้ารัตนาเขาเป็นเจ้ามือเลี้ยงนะครับโอ้ดีจังเลยนะเนี่ยงั้นเราก็ได้ไปกินกันให้เต็มที่เลยนะไม่ได้กินมาต้อง2ปีแล้วนะในที่สุดเราก็จะได้กินหมูกระทะกันสักทีนะคะใช่แล้วล่ะครับไปเราขึ้นรถไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขับพาไปเองครับขับพาไปโอ้แต่ว่ารถจะพอเหรอคะเนี่ยนั่งพอครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนก็อุ้มปุ๊กปิ๊กแล้วก็จับมือโบ้ไว้ก็ได้โบ้มาแล้วครับบูบูบูโบ้ไม่ยอมให้จับมือกระโดดขึ้นไปบนหลังคางั้นก็ไปทั้งอย่างนี้แล้วนะโบ้กอดดีๆนะบูเอาละแล้วก็ขับรถตรงไปที่ฟาร์มกันเลยทุกคนโอ้ไฟแดงไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายดีนะเนี่ยที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอาละขึ้นทางไหนกันนะพี่เอกลืมขึ้นทางนี้เลยเลี้ยวขวาอ๋อนี่ไงขึ้นสะพานตรงนี้ไงไม่ได้มาตั้งนานนะพี่ฝนโอ้ let's go โอ้นั่นใครอะนะจะได้กินหมูกระทะแล้วใครยืนอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยพี่ฝนไหนอะนั่นไงโอ้เพื่อนห้องเรานี่นะอ๋อพวกเขามากันก่อนแล้วดีจะมัดเหรอนี่พวกเธอลงมาเร็วๆข้าวเตรียมหมูกระทะไว้แล้วนะจ๊ะใช่แล้วแล้วจ๊ะพ่อฉันเตรียมหมูกระทะไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้จะต้องกินให้อิ่มล่ะโอ้คุณรัตนาเป็นเจ้ามือเลี้ยงงี้เต็มที่กันไปเลยนะทุกคนเอาละจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงไปหาเพื่อนๆกันดีกว่ารถจอดตรงนี้เลยมาเร็วทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรามากินหมูกระทะให้เต็มที่ดีกว่านะวันนี้ฉันเลี้ยงเองรับรองได้ว่าจะต้องกินให้เต็มที่และที่สำคัญนะฉันจองอย่างอื่นไว้ด้วยละเถอะใช่แล้วราคาหัวหน้ารัตนาเขาจองไว้เต็มที่ไปหมดเลยกินให้เต็มที่เลยนะวันนี้นะวันนี้ไม่ได้มีแค่หมูกระทะอย่างเดียวมีขนมเค้กด้วยโหดีจังเลยนะครับเดี๋ยวพวกเราก็ไปแบ่งโต๊ะแล้วก็กินกันเลยดีกว่านะมีต้อง6โต๊ะนะตรงนั้นน่ะดีชะมัดเลยปะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอโทรหาหัวหน้าแล้วก็ไม่ใช่หัวหน้าอาจารย์มะเหมียวก่อนดีกว่าป้านี้นะหมูกระทะมาหรือยังเนี่ยหมูกระทะน่าจะมาแล้วนะครับผมได้กลิ่นหอมๆแล้วนะโอ้ถ้าแบบนั้นเราก็สงสัยเขาคงมาตั้งไว้นานแล้วรสชาติดีอร่อยไหมครับคุณรัตนาอร่อยมากเลยอร่อยจริงเลยครับเนี่ยร้อนมากเลยค่ะโอ้เห็ดย่างนี่ก็ใช้ได้นะครับผมชอบกินเห็ดมากเลยครับอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยรสชาติดีดีนี่ค่ะหมูกระทะมาแล้วโอ้โหเนื้อชั้นดีเลยนะเนี่ยโอ้ไอติมก็มีงั้นละคันเนี้ยไอติมฉันไม่เคยกินแถวนี้มาก่อนเลยสดชื่นมากเลยโอ้ได้ข่าวว่าไอติมที่นี่เขาใช้นมวัวแบบชั้นดีมาทำเลยนะครับโอ้ปุ๊กปิ๊กมานี่แล้วข้าวไอติมอร่อยมากจริงครับเปล่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยหวานหอมเลยอ่ะบอกกินให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวพี่เอกจะปิ้งหมูกระทะให้นะทุกคนนะว่าแต่ว่าอากาศดีแบบนี้ไม่น่ามีเรื่องอะไรละมั้งไม่มีอะไรหรอกนะ4ชั่วโมงต่อมาโอ้5โมงเย็นแล้วกินจนจุกท้องแล้วพี่ฝนกินอิ่มมากเลยพี่ฝนนี่กินไอติมไป5แท่งแล้วแล้วหมูกระทะกินนิดเดียวหรอวันเนี้ยใช่ไม่ค่อยอยากกินหมูกระทะเท่าไหร่กินไอติมดีกว่าเมื่อยจังเลยนะครับเราไปเดินยืดเส้นยืดสายกันหน่อยดีกว่าไหมทุกคนฉันอยากไปถ่ายรูปตรงนั้นนะคะต้นซากุระนะคะงั้นเดี๋ยวพวกเธอไปกัน2คนเถอะนะเดี๋ยวฉันขอกินต่อคุณรัตนาครับที่นี่นี่กว้างขวางแถมบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะดูนั้นสิต้นซากุระอย่างสวยเลยค่ะดูนั้นโอ้โหล่วงหล่นลงมา
มีดอกซากุระร่วงลงมาด้วยนะครับสวยมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเมืองเราจะมีที่สวยงามแบบนี้ด้วยใช่แล้วนะครับแล้วดูสิครับลูกแกะตรงนั้นเดินไปเดินมาแปลกๆอยู่นะครับแกะนั้นเนาะเขาคงหากินอยู่ละมั้งคะแล้วก็มีน้องหมูด้วยนี่น้องแกะผมว่าน่ารักดีนะครับวิ่งหนีไปซะแล้วน้องแกะเขาคงตกใจนะคะตรงนี้ครับเขามานั่งอยู่ตรงนี้ครับไปซะแล้วเจ้าแกะน้อยน่ารักจังเลยมีไก่ด้วยนะครับไก่ก็วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้น่ารักมากเลยน่ารักจังเลยค่ะน่ารักสุดๆไปเลยงั้นเราไปนั่งพักตรงนั้นกันก่อนนะครับรู้สึกเมื่อยแล้วนะครับเดินมาไกลนั่งตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีมากแต่ว่าเริ่มเย็นแล้วนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวนั่งแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านกันดีกว่านะครับไม่เดินกลับบ้านได้ไหมคะงั้นให้เฮลิคอปเตอร์มารับก็ได้นะครับโอ้ถูกใจเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าบ้านฉันอยู่ไกลมากจริงด้วยสินะครับบ้านคุณรัตนาอยู่บนยอดภูเขาตรงนั้นพอดีอะเนาะถูกต้องค่ะถ้าเดินไปนะคะมีหวังนะอาทิตย์หน้าคงถึงโอ้พี่เอกกินมานี่น่าจะจานที่15แล้วนะอร่อยมากเลยนะคะดูนี่สิไอศกรีมหวานหวานน่าหวานโอ้เจ๊คนสวยกินไอติมเยอะไปหรือเปล่าครับนี่ก็5แท่งแล้วนะเนี่ยแต่แบบว่าฉันยังกินได้อีกกินได้เรื่อยๆเลยล่ะค่ะผมว่าพอก่อนเถอะครับเดี๋ยวจะแย่แล้วนะครับนี่ก็เย็นมากแล้วเราต้องไปกลับไปปฏิบัติหน้าที่นะครับโอ้ใช่ลืมไปเดี๋ยวฉันจะต้องไปเดินข้ามถนนนี่นะงั้นเดี๋ยวพออกลับก่อนนะทุกคนปะเราเดินไปทางนี้กันดีกว่านะครับเอ๊ะ อุตะนั่นอะไรนะคะนั่นใครมายืนตัวแดงๆอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้รู้ว่าอย่าบอกนะว่านั่นคือคุณหมูปีศาจหน่อยนะเจ้าพวกมนุษย์นี่หน้าโมโหจริงๆอุดๆๆๆมากินหมูกระทะกันแถวนี้ยอมไม่ได้เราเป็นเผ่าหมูเราจะยอมไม่ได้นี่ต้องจัดการซะอยู่เฉยๆอย่าขยับแย่แล้วจะขยับตัวไม่ได้ค่ะผมว่าเราเปลี่ยนเป็นวิ่งหนีดีกว่านะครับถ้าจะปลอดภัยกว่าเราจะวิ่งหนีไปทางไหนล่ะคะเราก็ต้องวิ่งสวนเข้าไปเลยนะครับอย่าไปรอแย่แล้วทำไงดีใครก็ได้ช่วยฉันด้วยถึงผมบอกว่าไม่รอแต่รอผมหน่อยก็ได้นะครับไม่รอค่ะยังไงก็รอไม่ได้ใครไปถึงก่อนชนะใครจะถึงก่อนชนะได้ยังไงล่ะครับคุณหมูตามมาหรือเปล่านี่ฉันว่าอาจารย์ใหญ่น่าจะกลับไปถึงโรงเรียนแล้วละมั้งท่าทางเหมือนรีบวิ่งไปนะเราอะใช่แล้วเขารีบวิ่งไปไหนของเขาเหมือนตกกระจายอะไรบางอย่างเลยจ้ะเธอโอ้โหกังหันลมตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยเรามายืนมองทำอะไรกันเหรอเนี่ยจ๊ะอ๋อก็ในเมืองไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนานๆจะได้มาออกนอกเมืองแล้วก็เจออะไรสวยๆแบบนี้ต้องยืนมองนานๆอ้าวเพื่อนๆกินกันอิ่มแล้วเหรอเนี่ยอ๋อกินกันอิ่มหมดแล้วเหลือแต่พวกเราพวกเรายังไม่อิ่มเหมือนเนี่ยพี่ฝนใช่พี่ฝนยังไม่อิ่มเหรองั้นเดี๋ยวเราเก็บของให้พวกเขาดีกว่านั่นนี่เก็บบ่อเก็บจานตรงนั้นด้วยนะบู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 พวกปิ๊กลงไปช่วยเก็บของหน่อยเร็วเข้าฉันลงไม่ไหวแล้วตอนนี้ท้องฉันหนักกว่า3กิโลละจริงเหรอคุณรัตนาครับเย็นมากแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันดีกว่านะครับเฮลิคอปเตอร์มาตอนไหนแล้วครับฉันยังไม่ได้โทรไปบอกเลยนะคะน้อยๆเจ้ามนุษย์ได้กินอยู่แถวนี้นี่นะอันนี้นั่นอะไรนะครับอะไรวิ่งผ่านไปคะอะไรไม่รู้ถือซ่อมอันใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นนะครับมีซ่อมด้วยล่ะคะใช่แล้วหรือว่าเขาจะหิวนะหึนั่นคุณหมูสีแดงผมว่าไม่น่าจะใช่หมูที่มาอย่างเป็นมิตรแล้วล่ะครับเยอะแล้วทำไงดีใครก็ได้ช่วยด้วยเขาพุ่งมาทางนี้แล้วคุณรัตนาครับตามผมมานะครับรีบวิ่งเร็วๆเข้าครับวิ่งไปทางไหนดีล่ะคะเราวิ่งไปทางไหนได้ล่ะครับทางไหนก็ทางนั้นล่ะครับเสียงอะไรนะเธอเหมือนกับว่าทางนั้นจะคึกคืนกันดีนะเล่นอะไรกันอยู่เหรอเขากำลังวิ่งเล่นกันอยู่หรือเปล่าดูนะสิวิ่งไล่จับกันนะแล้วนี่ตัวอะไรล่ะจ๊ะเนี่ยอะไรอยู่ตรงนั้นฉันมองไม่ค่อยถนัดนะเธอหยุดเดี๋ยวดีนะเจ้าพวกมนุษย์นี่เยอะแล้วบังอาจมากินหมูแถวนี้ฉันยอมไม่ได้คุณหมูปีศาจหยุดก่อนนะหยุดก่อนอย่าหนีฉันอย่าหนีหนีเร็วเขาพวกเราเขาบอกว่าอย่าหนีแต่ฉันคงไม่เชื่อเขาหรอกฉันรีบหนีก่อนใครจะไปหยุดแล้วเขาเล่นอะไรกันนะพี่ฝนวิ่งไล่กันไปวิ่งไล่กันมาข้างหลังเนี่ยเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆใช่ไหมล่ะเราเดินไปดูกันดีไหมอ่ะไปดูที่ไหนอ่ะก็ข้างหลังนี่ไงอ่ะวิ่งไปนู่นแล้วอ่ะ
ขาวิ่งหนีอะไรกันนะไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตามีแต่กองไม้วิ่งหนีอะไรกันอ่ะนั่นแหละเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาบู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 บ่อนายได้กินอะไรบางอย่างหรือเปล่าเจ้าบ่อบอกว่าเหมือนมีหมูตัวใหญ่อยู่แถวนี้เลยจริงเหรอหมูตัวใหญ่อยู่แถวนี้ก็มีแต่เนื้อตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บของก่อนเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวอาจารย์มะเหมียวจะว่าถ้าเราไม่เก็บของอ่ะเก็บตรงนี้ให้หมดก็เจ้าพวกมนุษย์หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะบังอาจมากินหมูได้นี่ฉันคือหมูสีแดงแย่แล้วคุณหมูสีแดงออกอาละวาดช่วยด้วยพี่ฝนรีบวิ่งเร็วเข้ารอด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้งั้นเราขึ้นรถกันดีกว่าพี่ฝนขึ้นรถเลยเหรอถ้าขึ้นรถเขาต้องวิ่งไม่ทันเราแน่นอนเขาจะไม่ตามเรามาใช่เปล่าเขาจะตามเรามาได้ยังไงรีบไปกันดีกว่าโบ้โบ้ขึ้นรถเร็วเข้าแย่แล้วเขาเกาะหลังคารถมาด้วยอ่ะทำไงดีล่ะทีเนี้ยงั้นต้องรีบหนีอย่างเดียวแล้วโอ้อย่าตามมาเลยคุณหมูสีแดงอย่า